โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่4แล้วนะครับของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนะครับวันนี้พอร์ตน้องเต่านะครับเติบโตขึ้นมาได้ถึง67เหรียญแล้วนะครับก็ไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานนะครับเมื่อวานเติบโตเมื่อวานพอร์ตน้องเต่าเติบโตมาได้ถึง67เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะปั้นต่อนะครับก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้15เหรียญเหมือนเดิมนะครับขั้นต่ำนะคือ15เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสำหรับวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งเป้าหมาย15เหรียญนะครับจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมพอร์ตเต่าซิ่งกันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับไลค์นี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลค์ในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ EP ต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นั่นเองนะครับตามที่เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับวันนี้หรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะ Let's go คือที่ผมคิดว่ามันจะตัดลงนะครับเพราะกราฟปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงใช่ไหมอุ้ยนี่ไงถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวลงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเท่าไหร่นั่นเองนะครับมันจะประมาณนี้นะโอเคก็เลยรอนะครับแต่กว่าเขาจะตัดลงนานมากนะครับรอนานมากโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับกราฟก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็อาจจะถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงนะครับตามทิศทางหลักของกราฟที่ส่วนใหญ่ณตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากณช่วงนี้จริงๆนะครับก็น่าจะช่วยผลักให้กราฟหลังจากนี้กลับตัววิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟกลับตัวลงอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์แรกในวันนี้นะครับเปิดมาได้สวยเลยนะครับหรือว่า เริ่มมาได้ดีนะฮะเริ่มมาได้ดีนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับกำไรที่ผมทำได้นะครับอยู่ที่ 2.4 เหรียญแล้วนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นมาได้ดีนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะครับก็ขาดอีกประมาณ 12.6 เหรียญนะครับผมจะได้กำไรครบ15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝัน15เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับจะสำเร็จตามเป้าได้ไหมมาลุ้นกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับออเดอร์ตรงนี้นะฮะลุยโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คล้ายๆกันกับออเดอร์ที่1เลยนะครับก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นเนาะว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟนะปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองก็เกิดการกลับตัวมาสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากในช่วงนี้นะครับน่าจะผลักให้กราฟวิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับแม่โอเคนะครับไม่เป็นไรก็สลับออเดอร์ที่2แพ้นะครับ
โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่ 7.5 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะมันจะได้กำไร3เหรียญมันจะได้ไม่ใช่มันจะได้3เหรียญที่เทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่2กลับมานะครับแล้วก็จะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะว้าวอุ๊ยอันนี้เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงจะเทรดลงเลยนะครับมันสูงเกินไปแล้วอะน่าจะถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3นะครับเหมือนเดิมนะฮะการวิเคราะห์คล้ายๆกันกับออเดอร์ที่2เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับกราฟภาพรวมใหญ่ตรงนี้เนาะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็กราฟในช่วงราคาปัจจุบันเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องกลับตัววิ่งลงตามทิศทางหลักของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟให้หลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลือกกดเทรดลงตามทั้ง3ปัจจัยนี้เลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่3ชนะนะฮะคือผมคิดว่าจะแพ้แล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะพุ่งขึ้นมาแบบพึบเดียวเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆนะครับแต่โอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยแท่งเขียวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากจบออเดอร์ผมไปนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับในออเดอร์ที่3นี้นะครับก็ผมเทรดชนะไปนะครับส่งผลให้ได้กำไรกลับมา6เหรียญนะครับหักลบกับที่แพ้ไปในออเดอร์ที่2เนี่ย3เหรียญใช่ไหมครับทำให้ตอนนี้เนี่ยกำไรที่ผมทำได้ก็กลายเป็น 5.4 เหรียญแล้วนะครับกำไรเนี่ยหมายถึงกำไรที่รวมกับออเดอร์ที่1ที่ชนะด้วยนะครับออเดอร์ที่1ชนะเนาะบวกกับกำไรออเดอร์ที่2ที่ชนะแล้วนะครับก็ได้อยู่5.4 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็ขาดอยู่อีกประมาณ 9.6 เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะไปลุยกันเลยครับก็ชนะมากนะครับแต่ว่าพอมาเทรด OTC นี่คือแบบโหล่วงระนีระนาดเลยนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับออเดอร์นี้เปิดมาเจอพอดีแล้วก็มัวแต่เมาส์มอยนะครับทำให้กดเลยนะครับไม่ทันได้พูดคุยอะไรเนาะมาถึงก็กดเลยนะครับก็สลับออเดอร์ที่4นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันในภาพรวมใหญ่นี่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขายิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้อาจจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงนะครับตามทิศทางส่วนใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับก็อาจจะช่วยผลักให้กราฟหลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าชนะไหมว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะหรือเสมอนะฮะโอเคไม่คำนวณแล้วกันนะฮะไม่คำนวณก็ไม่ได้ต้องเอาไปคำนวณด้วยนะครับเดี๋ยวลืมว่าเทรดไปกี่ไม้ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะครับแต่ว่ากราฟหลังจากนี้ก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงเลยนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงในกราฟ ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสำหรับไม้ที่4เสมอนะครับเป็นการเสมอแบบเจ็บใจด้วยนะครับเสมอ คือกราฟมันลงมาลึกมากอะแต่ก็ปิดที่เสมอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าอย่างน้อยเสมอก็ถือว่ายังดีนะครับโอเ
โอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยนะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่3เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่4นี้เลยนะครับมาเดี๋ยวหาจุดเข้ากันนะครับว่าจะเทรดตรงไหนได้บ้างนะครับอุ๊ยอุ๊ยยังไงสิเดี๋ยวถ้าการนะปัจจุบันนี้นะครับมีแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นผมจะเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูกันว่าจะเกิดแอคชั่นเมื่อไหร่นะครับนี่แหละน่าจะตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับออเดอร์นี้เป็นการเทรดสวนเทนนะครับแต่ทำไมถึงเทรดสวนเทนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้ใช่ไหมสรุปเขาวิ่งลงมาจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตามโครงสร้างพื้นฐานนะครับของกราฟที่วิ่งเป็นเทนเนาะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟหลุดจากสวิงไฮลงมานะครับแล้ววิ่งลงต่อได้สำเร็จนะครับถ้าหลังจากนี้เขาอยู่ดีๆเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาเพื่อทำสวิงไฮอีกรอบได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะหรือถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆนะครับปกติเนี่ยถ้ากราฟวิ่งเป็นเทนกราฟจะวิ่งเป็นเทนในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมก็คือลงมาปุ๊บก็เดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮใหม่ใช่ไหมครับพอถึงจุดสูงสุดของสวิงไฮแล้วเดี๋ยวก็จะกลับตัววิ่งลงต่อใหม่อีกรอบใช่ไหมครับอันนี้ตามโครงสร้างพื้นฐานของเทนขาลงนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เขาลงมาลึกมากแล้วถูกต้องไหมครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮก็ได้นั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับอันนี้ออเดอร์นี้เป็นการเทรดตามโครงสร้างพื้นฐานเฉยๆนะครับไม่ได้เทรดตามอันนี้นะไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะครับออเดอร์นี้แค่นี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่5ชนะนะครับโอเคถือว่าผ่านมาได้ดีนะครับสำหรับในออเดอร์ที่5นะครับโอเคผมก็สำหรับในออเดอร์ที่5นี้นะครับที่ผมเทรดชนะส่งผลให้ตอนนี้กำไรที่ผมทำได้นะครับเติบโตมาถึง 7.8 เหรียญแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้สวยๆเลยขาดอีกประมาณ 7.2 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยนะครับออเดอร์ที่6ผมเทรด3เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะชนะแล้วไปถึงตามฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดลงเลยนะฮะอึ๊บอุ๊ยไปได้โพซิชันไม่สวยเลยเนี่ยโอเคครับโอ้ผมกดตรงนี้กราฟกระโดดขึ้นข้างบนพอดีเปิดโพซิชันไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นะช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็เกิดการขับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็อาจจะใกล้ถึงช่วงที่จะต้องกลับตัววิ่งลงนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่เขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้นะครับก็อาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มว่ากราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันข้ามเลยนะฮะ ขึ้นยาวเลยนะครับโอเคนะครับพลาดแล้วนะฮะออเดอร์นี้พลาดแล้วนะครับวันนี้เรคคอร์ดไม่สวยเลยนะครับเซ็ตนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่6แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้กำไรของผมลดมาเหลือ 4.8 เหรียญซะแล้วนะครับพลาดแล้วพลาดอีกนะครับในออเดอร์นี้ไม่ใช่พลาดแล้วพลาดอีกนะครับสำหรับวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าขาดทุนเนาะภาพรวมยังคงกำไรอยู่ก็ยังคงสวยอยู่นะครับโอเคไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับออเดอร์ที่7ผมจะเทรดที่ 7.5 เหรียญเหมือนเดิมนะครับเป็นการมาร์ติงเกลนะก็ถ้าเกิดว่าเทรดแล้วชนะนะครับก็จะได้กำไรกลับมาแล้วกำไรที่ได้เนี่ยมันก็จะ cover 3เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่6พอดีด้วยนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยโอ้ทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่7ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่6เลยนะครับคืออันนี้เนี่ยผมกดช้าไปนะครับที่จริงผมควรจะกดตั้งแต่กราฟแท่งนี้จบนะครับก็คือควรจะกดเลยนะครับแต่เมื่อกี้มัวแต่อธิบายอยู่เปิดกราฟใหม่ทีเส้นสโตคาสติกตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยได้โพซิชันตรงนี้แทนนะครับโอเคผมก็สลับออ
ออเดอร์ที่7นะครับต่อเนื่องจากออเดอร์ที่6เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนใช่มั้ยครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับหรือว่าน่าจะกลับตัวลงได้นะครับซึ่งกราฟปัจจุบันเองนะครับมันได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากก็แปลว่าเขาอาจจะใช้แรงซื้อไปเยอะมากแล้วนะครับณช่วงนี้นะครับน่าจะใช้แรงซื้อไปเยอะมากแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะกลับตัวลงมาได้นะครับภาพรวมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้อีกครั้งด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้พอสมควรนะครับอาจจะกลับตัวลงได้นะครับพลาดนะครับผมกดช้าไปนะครับที่จริงควรกดตั้งแต่ตรงนี้นะเพราะว่าเส้นสโตคาสติกมันตัดลงตอนกราฟแท่งนี้จบพอดีนะครับแต่ว่าพลาดนะครับได้โพซิชันไม่สวยเลยนะฮะแล้วก็ทะลึ่งเนาะทะลึ่งรู้ว่าได้โพซิชันไม่สวยก็ยังจะกดนะบ้าบอโรคจิตนะมันเป็นคนโรคจิตดีกว่าแหมโอเคครับผมตอนนี้กลายเป็นว่าจากที่กำไรนะครับกลายเป็นวกมาขาดทุนที่ 2.7 เหรียญซะแล้วนะครับพลาดก็พลาดโอเคไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในออเดอร์ที่8นะครับออเดอร์ที่8ผมจะเทรดที่ 18.75 เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะคืนทุน 7.5 เหรียญแล้วก็3เหรียญที่ผมแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะครับจะพลาดอีกหรือเปล่านะครับออเดอร์เมื่อกี้พลาดเลยนะครับพลาดเลยออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยนอกจากกดช้าแล้วนะครับรู้ตัวว่ามันโพซิชันไม่สวยก็ยังจะกดนะครับแปลกคนเหมือนกันนะแปลกคนเหมือนกันบ้าบอคอแตกนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่ตรงนี้เดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวแพ้อีกรอบขึ้นมานี่ฮาเลยนะ ออกข่าวหน้า1 นะฮะเทรดเดอร์หนุ่มแพ้ซ้ำซากในจุดเดิม3ออเดอร์นะครับคนทั่วไปไม่เป็นกันนะฮะเทรดเดอร์หนุ่มบ้าบอคอแตกนะครับแพ้จุดเดิม3ออเดอร์คนทั่วไปเขาไม่เปลี่ยนกันนะครับโอเคแรงขายเหมือนจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับอาจจะกลับตัวลงได้นะเดี๋ยวรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทรดตรงออเดอร์เลยนะครับยังไม่ตัดเล่นตัวนะเราอะเล่นตัวจังเลยนะเราอะลงได้แล้วไม่มีใครใหญ่ขึ้นหรอกลงมาโอ้นั่นแหละสวยนะครับโอเคเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับตัดกระจิ๊ดเดียวนะไม่รู้เห็นกันไหมนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่8นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่8นะครับก็ต่อเนื่องกับออเดอร์ที่6กับ7เลยนะครับซึ่งออเดอร์ที่6เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมีแรงขายอยู่ค่อนข้างมากอาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงได้นะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ผิดนะครับแรงขายไม่ได้มีอยู่มากนะครับกับการแรงซื้อมีมากกว่านะครับก็กลายเป็นว่าเขายังผลักกราฟวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่6แพ้ไปใช่ไหมครับแต่ว่าในออเดอร์ที่7ผมเห็นเหมือนว่ากราฟจะย่อตัวลงมาและอาจจะกลับตัวลงต่อได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงใช่ไหมครับแต่ว่าดันเข้าโพซิชันไม่สวยนะฮะกดช้าไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นแพ้ไปในออเดอร์ที่7นะครับคราวนี้ออเดอร์ที่8นะครับก็ด้วยความที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วขึ้นมาสูงเกินไปมากๆแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าในออเดอร์ที่8นี้เนี่ยถ้าเทรดลงก็อาจจะชนะได้นะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเข้ามาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะครับโอ้ออกข่าวหน้า1 นะฮะเทรดเดอร์หนุ่มพลาดซ้ำซ้อนนะไอ้บ้าเอ้ยพลาดนะครับสลับในออเดอร์ที่8นะครับแพ้ยับเยินนะครับแพ้ยับเยินนะครับสำหรับออเดอร์ที่8แพ้นะครับก็หลักๆเลยที่แพ้นะครับเพราะดื้อนะครับแค่นั้นเองเหตุผลนะครับคือดื้อที่จริงผมควรจะเซฟตัวเองนะครับก็คือหยุดตั้งแต่ออเดอร์ที่1ที่แพ้ไปเนาะก็คือออเดอร์ที่6นั่นแหละนะครับผมควรจะหยุดตัวเองตั้งแต่ออเดอร์ที่6แล้วก็ไปหากราฟใหม่นะครับแต่ว่าทะลึ่งไงยังเทรดกราฟเดิมอยู่นะครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับธรรมชาติลงโทษนะฮะคนดื้อก็ต้องโดนลงโทษนะครับเทรดก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่9นะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทุนสำรองที่เอาไว้แก้ไม้นะครับหรือว่าไว้เทรดเอาคืนเนี่ยเอาดึงออกมาใช้ด้วยเลยนะครับมาดูกันว่าในออเดอร์ต่อไป
จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าครับเอื้อตอนนี้ภาพรวมขาดทุนไป20เหรียญแล้วนะครับบ้าบอคอแตกมากบ้าบอคอแตกสุดๆนะฮะโอเคไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่ออเดอร์ที่9กันเลยนะครับโอเคตัดลงแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้จบแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่ออเดอร์นี้นะครับใช้คำว่าออเดอร์นี้แล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าแพ้มันจะเป็นออเดอร์สุดท้ายพอดีนะครับแต่ถ้าชนะมันก็จะเป็นออเดอร์ที่ยังไม่สุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายนะถ้าชนะโอเคผมก็สลับออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟก็อาจจะเกิดการกลับตัววิ่งลงตามทิศทางหลักของกราฟณส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับอาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้กลับตัววิ่งลงต่อได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรผิดพลาด นะครับ yes โอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่เอาได้สถานะ advance ฟรี24ชั่วโมงนะฮะก็สลับออเดอร์ที่9นะครับโอเคเกือบลืมก็สลับออเดอร์ที่9นะครับฐานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกราฟในไอ้กระดานจดบันทึกนะฮะพุ่งขึ้นฟ้าเลยโอเคผมสลับออเดอร์ที่9ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้37เหรียญ นะครับจากการชนะในออเดอร์ที่9นะครับแล้วก็หลังจากเอาไปหักลบกับออเดอร์ที่678นะครับที่แพ้ไปก่อนหน้านี้เนาะ3ออเดอร์นะครับทำให้ตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดอยู่ที่16เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเย้ปรบมือโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้ถึงตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปรบมือสุดยอดนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะทำกำไรให้ได้15เหรียญนะครับแต่ตอนนี้ทำกำไรทะลุไปได้ถึง16เหรียญเลยนั่นเองนะครับแปลว่าวันนี้ผมทำกำไรได้ทะลุเป้าหมายของผมไปเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฮาร์ดคอร์อีกแล้วนะครับบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะครับวันนี้ออเดอร์สุดท้ายนะครับก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยแล้วก็จบไปอย่างสวยงามนะครับครับวิ่งลงต่อยาวๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยโอเคผมก็วันนี้นะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูเวลากันอีกสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทั้งหมด9ออเดอร์แล้วก็ทำกำไรมาได้16เหรียญ นี้นั่นเองนะครับไปดูเวลากันเลยนะครับนี่นะครับโอ้ตอนนี้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมง4นาทีนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงท่วนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เราเปิดเพลงแล้วก็นั่งเมาส์มอยกันอยู่นิดนึงนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงท่วนแล้วกันนะครับสรุปวันนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงท่วนนะครับในการเทรดทั้งหมด9ออเดอร์นี้นะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้15เหรียญทำกำไรมาได้16เหรียญ นะครับซึ่งทะลุเป้าหมาย15เหรียญวันนี้ไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็16เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ480บาทเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้เลยนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้ถึงตามฝั่งฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่น้องเต่าเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่ามันจะลุ้นระทึกหน่อยก็ตามนะโอเคนะครับก็จบแต่ก็จบได้สวยงามนะครับโอเคก็วันนี้นะครับน้องเต่าสามารถเข้าถึงเส้นชัยได้อีก1วันนะครับวันนี้ไม่มีกิ้งตกถนนนะครับวันนี้ไม่มีกิ้งตกถนนนะฮะโอเคนะครับถือว่าผ่านมาได้ดีอีก1วันนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับกับพอร์ตเต่าซิ่งใน EP ที่
4นี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วโอเคชื่นใจแล้วนะครับเห็นน้องเต่าเข้าเส้นชัยแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับน้องเต่าตัวนี้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปพักผ่อนแล้วนะครับแล้วอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของพอร์ตเต่าซิ่งนี้อยู่นะครับซึ่งผมจะทำไปจนถึง EP ที่30เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามไปจนถึง EP ที่30เลยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์เทรดในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนแล้วนะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับอาจจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.